ต่อนะคะพี่ถนอมจะคุยเรื่องศาสตร์เดือน10มั้ยคะเออโอเคนะเอาทีมงานขึ้นมาหน่อยทีมงานขึ้นมาหน่อยเนาะพร้อมเลยมั้ยพร้อมมั้ยศาสตร์เดือน10เป็นประเพณีของชาวภาคใต้ชาวนครศรีธรรมราชภาคใต้งานบุญเดือน10เนี่ยนะครับก็คือทั่วประเทศก็มีกิจกรรมงานบุญเหมือนกันทั่วประเทศนะแต่ว่าที่มันให้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนบุญบั้งไฟต้องยะโสธรอย่างเงี้ยเหมือนเข้าพรรษาที่ไหนอ่ะเหมือนลอยกระทงต้องสุโขทัยเอออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าศาสตร์ให้ใหญ่โตนี่ก็ต้องที่นครศรีธรรมราชเอาเต็มจอได้ไหมเอาเราสองคนออกไปก่อนก็ได้จะได้เห็นภาพเป็นสีสันนะค่ะนะครับมีการเปิดการแสดงนะฮะก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับงานบุญเดือน10เทศกาลงานบุญเดือน10ที่ยิ่งใหญ่นี่จัดในโอกาสครบรอบ100ปีนะที่เขาจัดกันมานะค่ะชื่อแนวคิดการจัดงานนะคะ100รัก100ใจ100ปีบุญศาสตร์เดือน10นครศรีธรรมราชจัด20วัน20คืนนะคะพิธีเปิดคือเมื่อวานนี้26กันยายนค่ะแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่14ตุลาคมเป็นวันส่งตายายหรือว่าทำบุญใหม่นั่นเองนะคะวันที่14ตุลาคมค่ะมีกิจกรรมมากมายนะคะมีขบวนแห่หมักใช่ไหมหมักนะแห่หมักนะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กับนักแสดงกว่า 10,000 ชีวิตนะคะบนถนนสายวัฒนธรรมราชดำเนินการประกวดหมักขบวนหมักชิงหมักท่องคำพระราชทานด้วยนะคะหมักคืออะไรคะพี่ถนอมหมักก็คือสำรับอะก็เสมือนกับถาดที่ใส่สำรับกับข้าวใช่สำรับกับข้าวหมักก็คือสำรับกับข้าวหมักนี่เขียนยากมากสะกดไม่ได้หอมอรอมหานากาศวาใบไม้มันก็ไม่หมักอ่ะมันจะมีจุดอยู่ข้างบนนะเวลาเขาเขียนนะมันจะมีจุดเหมือนเป็นภาษาบาลีค่ะมีกิจกรรมมากมายมีหนังตะลุงทอล์กโชว์หนังตะลุงเยาวชนแล้วก็ประกวดหมักน้อยด้วยนะคะมีเพลงร้องเรือเด็กคือกิจกรรมเยอะมากจัดที่ไหนจัดที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84หรือว่าทุ่งท่าลาดนะคะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประจำปีนะครับเริ่มต้น25กันยายนถึง14ตุลาคมเลยค่ะจัดใหญ่ยาวมากนะใช่งานบุญเทศกาลงานบุญเดือน10เมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเด็กๆเนี่ยไปงานเดือน10เนี่ยไปดูอะไรวะดูโนราไม่ใช่ดูตะลุงหนังตะลุงดูสาวไม่ใช่ดูอะไรคล้ายๆดูสาวดูคุณแก่ไม่ใช่ดูอะไรคล้ายๆดูสาวนี่ท่านผู้ว่านะไปดูจัมบะมันมีเต้นจัมบะเหรอคะใช่ไหมหรอใช่ใช่เอ้าแล้วมันไม่ผิดกฎหมายเหรอคะไม่ผิดเมื่อก่อนอะไรกันเนี่ยพี่ตาน้องเราเป็นเด็กเราอยากรู้อยากเห็นเด็กผู้ชายจริงจริงเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ก็รู้จักจัมบะใช่ไหมรู้จักค่ะแต่ยังไม่เคยดูหรอกนะช่างภาพช่างภาพเคยไปดูป่ะช่างภาพนั่งเงียบเลยเขายังเด็กอยู่เคยดูไหมจัมบะครับไม่เคยครับเคยไหมไม่เคยอ่ะพี่ข้างนู้นเคยดูป่ะเคยไหมเคยเห็นไหมมีรถไต่ถังไหมมีรถอะไรเมื่อก่อนรถไต่ถังไม่ก็มีรถไต่ถังมายันหลังเมื่อก่อนเด็กผู้ชายนะเมียงูจัมบะโอ้โหผมไม่เห็นเลยยังขำเลยยังขำเลยต้องมีต้องรู้จักเดี๋ยวนี้ไม่มีตั้งนานแล้วแหละแล้วก็ไปงานบุญต้องมีที่นี่เท่านั้นนะงานเล็กๆไม่มีโอ้แต่มันเป็นงานใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยโดยกิจกรรมเป็นหมื่นคนนะคะมีงานแสดงแสงสีเสียงแล้วก็นักแสดงเป็นหมื่นชีวิตอ่ะครับเรียกว่าจัดใหญ่จริงๆครบ100ปีของการจัดงานศาสตร์เดือน10ของนครศรีธรรมราชอันนี้แหละก็เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของภาคใต้เลยในที่ท่านนายกบอกว่าขอให้มีทุกเดือนนะเดือนละซอฟต์พาวเวอร์เดือนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนน่ะเดือนนี้จังหวัดนี้ภาคนี้อย่างนี้จังหวัดนี้ภาคนี้อย่างเงี้ยใช่ค่ะกระจายกันไปแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมถ้ามีโอกาสนะคะ NMT ยินดีถ่ายทอดสดนะคะใช่ยินดีถ่ายทอดสดเลยกิจกรรมที่เป็นแบบประเพณีของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดเนี่ยเราอยากที่จะเป็นคนสืบสานวัฒนธรรมให้คนทั้งในประเทศและทั่วประเทศนะคะทั่วโลกด้วยเพราะว่าจะมีการสตรีมผ่าน Facebook ด้วยจะได้เห็นกันเลยว่าเรามีซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าสนใจเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครในโลกเลยไปต้องไปกินอาหารพื้นบ้านภาคใต้นะครับแล้วก็ขนมที่เขาทำในเทศกาลงานบุญเดือน10มีอะไรให้ทานนะคะขนมมีขนมลาขนมพองขนมดีซัมขนมบ้าขนมอะไรพวกนี้ที่มันเป็นแทนเวลาเราไปถวายพระเนี่ยอย่างขนมลาเนี่ยเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์ให้กับคนที่ตายล่วงลับใช่ไหมขนมเจาะหูก็เป็นรูนี่ก็ชันเหมือนเบี้ยเป็นสมัยก่อนเป็นเบี้ยให้คนตายเอาไปใช้อย่างเงี้ยเป็นการทดแทนขนมพองก็คือข้าวเหนียวที่มาทอดนะเป็นแพใหญ่ๆเนี่ยเป็นยานพาหนะ อะไรเงี้ยมันมีความหมายหมดเลยมีเป็นสัญลักษณ์กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
นะครับก็ท่านผู้ว่าอภินันท์ก็เกษียณวันที่30กันยายนนี้นะครับก็ส่งคลิปนี้มาช่วยประชาสัมพันธ์นะครับเริ่มต้นไปจนถึงวันที่14ตุลาคม2566นะคะทุ่งท่าลาดนครศรีธรรมราชไปได้เลยเดี๋ยวนี้สนามบินก็เปิดใหม่ใหญ่โตอลังการมาเลยฮึ่มเลยใช่นครศรีธรรมราชนี่ได้ข่าวว่าค่าตั๋วเครื่องบินแพงกว่าไปสุราษฎร์ด้วยนะไปสนามบินเป็นสนามบินนานาชาติแล้วนะครับ